เอ้าเอ้ามีเขินด้วยเอ้าไม่เกี่ยวดีกว่าโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมนี่เลยพายุทรายร้องคำรามในวันที่3กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีเควสขึ้นเหมือนเดิมซึ่งจุดที่เขาจะให้มาเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ไปที่จุดนะครับเหมือนเดิมเลยผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้เผื่อให้คนที่มาดูภายหลังและไม่สามารถที่จะเล่นเองได้แล้วนะครับตอนจบกิจกรรมนะโอเคทีนี้มาถึงจุดตรงนี้นะครับเราก็ทำการต่อนะฮะเดี๋ยวหามุมแป๊บนึงอยากรู้นะว่าไดล็อกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมจริงๆสองคนนี้ทำผมนึกถึงอะไรนะสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะครับว่าพ่อหนุ่มปืนใหญ่กับสาวไฟแรงเฟอร์คนนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อนะโอ้ยังเถียงกันอยู่อีกเนี่ยวินัยยักษ์พูดนะครับบอกว่าเพราะงั้นจากข้อสรุปที่ได้ก็ยังต้องใช้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์เพื่อกำจัดพวกมันอยู่ดีใช่ไหมล่ะนี่มันเทียบกันไม่ได้เลยอย่ามาทำหน้าแบบว่าฟังฉันแต่แรกก็จบแล้วอย่างนี้นะเราถามนะฮะว่าคราวนี้ตีกันเรื่องอะไรนะอะคุณนักผจญภัยฟังฉันนะฉันหาสาเหตุของเรื่องนี้เจอแล้วล่ะนี่เป็นเพราะเวนัสเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินบ่อยครั้งจนทำให้พลังงานธาตุของที่นี่ปั่นป่วนและพลังงานธาตุและพลังงานที่ซับซ้อนก็ย้อนกลับมาส่งผลต่อนิสัยของเวนัสทำให้พวกมันเริ่มออกอาละวาดบนพื้นดินไปทั่วจนทำให้สภาพแวดล้อมยิ่งเสียสมดุลมากขึ้นไปอีกสรุปก็คือมันใช้ดินใช่ไหมจนกระทั่งพลังงานเนี่ยมันโฟล์ผิดปกติสุดท้ายก็ต้องระเบิดมาอยู่ดีไปมานี้ได้เดือนเนาะเหมือนเหมือนกันนะชริยาพูดนะครับชริยาพูดว่าการที่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชาร์จพลังงานของปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ผิดปกติไปก็เป็นผลมาจากความปั่นป่วนของพลังงานธาตุโดยรอบด้วยเหมือนกันวินัยยักษ์นะครับฉันรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ที่ฉันออกแบบไม่มีทางขัดข้องง่ายๆอยู่แล้วพ่อหนุ่มปืนใหญ่นะฮะไบมอนพูดนะครับการออกแบบโดยไม่คำนึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อมก็ถือเป็นปัญหาของการออกแบบเหมือนกันไม่ใช่หรอนี่เราจะถามนะครับว่าในตัวส่วนของวิธีการแก้ไขเนี่ยให้กำจัดเวนัสใช่ไหมเขาบอกว่าสรุปที่พวกเราอ้อมไปอ้อมมาตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายก็วกกลับมาที่ข้อสรุปแรกสินะการรู้ว่าต้องทำอะไรกับรู้ว่าทำไมต้องทำมันต่างกันนะในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่าบอกนะว่าไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องนี้น่ะอีกอย่างการสันนิษฐานของฉันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักหน่อยอ้าวดูว่าเถียงกันจบแล้วน่ะปกติแล้วธรรมชาติมักจะจำกัดระบบนิเวศกับพฤติกรรมของกลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมโดยรอบอยู่แล้วแต่พลังงานธาตุที่ปั่นป่วนในครั้งนี้ได้ทำลายกลไกความสมดุลนั้นไปจนทำให้พวกเวนัสเคลื่อนไหวผิดปกติแค่หาทางทำให้สภาพแวดล้อมของธาตุกลับคืนสู่สภาวะปกติก็จะลดการเคลื่อนไหวของเวนัสได้และเมื่อผ่านไประยะหนึ่งสมดุลนั้นจะฟื้นคืนกลับมาเองไปมอนถามนะครับว่าไอ้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยปรับพลังงานธาตุเนี่ยมันต้องทำยังไงนะเขาบอกว่าแค่คำนวณจุดที่มีพลังงานธาตุสะสมอยู่หนาแน่นที่สุดแล้วใช้อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสพลังคือยังไงนะให้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงนั้นใช่ไหมคือจะนำพลังงานไปทำอะไรจะไปยิงเหรอนั่นไง ยิงจริงด้วยจากนั้นก็กระตุ้นพลังงานที่อุดตันให้กระจายตัวส่วนที่เหลือธรรมชาติจะปรับสภาพต่อด้วยตัวเองคือให้เราใช้พลังงานให้หมดก็ต้องออกไปยิงถูกไหมเขาบอกว่าเขาคำนวณจุดไปแล้วนะส่วนอุปกรณ์ที่ชักนำกระแสพลังงานได้พวกเราก็มีเลยเหมือนกันก็คือปืนใหญ่นั่นแหละสรุปยิงปืนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาถูกไหมยิงให้เกิดระเบิดให้ตายสินี่มันอะไรกัน
ชริยาพูดนะครับใช่แล้วล่ะปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์สามารถดึงดูดพลังงานท่ารอบๆแล้วปล่อยออกมาในทีเดียวได้หลังจากนี้พวกเราก็แค่ติดตั้งปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ไว้ที่นั่นแล้วทำเหมือนเมื่อวานก็พอในระหว่างนี้อาจมีมอนเตอร์และเวนัสถูกดึงดูดมาเหมือนเดิมการลดจำนวนของพวกมันอย่างเหมาะสมก็น่าจะช่วยให้ธรรมชาติปรับสภาพได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันมั้งเพราะงั้นสรุปว่าเราก็ยังต้องใช้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ยิงใส่พวกมันอยู่ดีสินะอันนี้วินัยพูดนะครับจะยิงท่าเดียวเลยชริยาพูดนะครับนายอย่ามาทำหน้าแบบว่าฟังฉันแต่แรกก็จบแล้วอย่างนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราจัดการกันนะฮะเห็นว่าแล้วเนี่ยโอเคงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยมาพิสูจน์ให้ทั้งซูเมรุเห็นว่าปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียวหรอกนะโอเคอ่ะยิงปืนใหญ่ก็ยิงปืนใหญ่อือเป็นบัฟนะครับอันนี้ช่างมันนี่ก็ให้มันจุดปืนใหญ่แล้วสินะตู้แล้วมันต่างจากเมื่อวานตรงไหนอ่ะก็เหมือนเดิมนี่เข้ามาดู NPC เถียงกันต่อเขาบอกว่าอุปกรณ์ชาร์จพลังงานทำงานได้ดีขึ้นแล้วสภาพแวดล้อมของธาตุบริเวณนี้กำลังฟื้นคืนเป็นปกติอย่างที่เธอบอกไว้เลยพอเวลาผ่านไปอีกแป๊บพักเวนัสที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะสงบลงแล้วสินะชริยาพูดนะครับใช่แล้วล่ะโชคดีที่ได้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ของนายช่วยไปนะทีนี้พวกเราก็กลับไปรายงานได้แล้วจะได้แยกย้ายกันกลับบ้านสักทีวินัยพูดนะครับปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ของพวกเราต่างหากชริยาฉันไม่เคยลืมว่ามันคือผลงานร่วมกันของพวกเราหรอกนะแม้ว่าตอนนั้นจะมีเรื่องทะเลาะกันเยอะเลยแต่ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่มีวันได้เห็นมันปรากฏสู่สายตาหรอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะชริยาพูดนะครับจู่ๆมาพูดเรื่องพวกนี้ในเวลาแบบนี้ทำไมกันอยากให้ฉันเขียนอวยนายในรายงานงั้นหรอเอ้าวินัยพูดนะครับจู่ๆก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่กี่วันนี้มันเหมือนกับเมื่อปีนั้นมากนะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายก็แก้ไขปัญหาได้สำเร็จอีกอย่างต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้ววิธีการแก้ปัญหาของเธอนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเอ้ามีเขินด้วยเขาบอกว่าฉันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นหรอกนะจริงสิ่งที่นายพูดก่อนหน้านี้ก็มีผลนะถ้าไม่ทดลองใช้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์จริงๆฉันก็คงไม่ได้ข้อมูลพวกนี้มาการซ่อมอุปกรณ์สักเครื่องอาจแค่ต้องเปลี่ยนฟันเฟืองของมันสักชิ้นแต่สิ่งที่ยากคือการหาฟันเฟืองชิ้นนั้นต่างหากฉันเริ่มเข้าใจคำวิจารณ์เมื่อตอนนั้นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วล่ะมีเธออยู่ด้วยมันดีจริงๆนะชาริยาอะไรเนี่ยหวานกันเฉยเลยชริยาพูดนะครับมีนายอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันนั่นแหละไปมอนยังงงนะฮะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ย ผมกดข้อล่างแล้วกันนะไปเลยแล้วกันชริยาพูดนะครับ
แอมการที่ความสัมพันธ์ของพวกเราย่ำแย่แค่เพราะโครงงานจบการศึกษานี่เป็นเพราะพวกเราต่างก็ทำตัวเป็นเด็กๆแล้วนะอ่ะตะกี้ชริยาใช่ไหมอันนี้วินัยยักษ์ใช่พอกลับมาคิดดูแล้วมันไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเป็นพิเศษแท้ถ้างั้นคราวหน้าเราไปดื่มกาแฟด้วยกันดีไหมจะได้คุยกันด้วยว่าจะเขียนรายงานครั้งนี้ยังไงดีอะไรเนี่ยถ้าอนาคตนะแต่งงานกันฉันจะไม่แปลกใจเลยให้ตายสิโอเคได้80ไปบอนเจมเหมือนเดิมแล้วก็เงินค่าฟังของตัวฮีโร่วิทเนาะสบายก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ